สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆนะคะในการปลูกไม้มงคลว่านมงคลมาบอกกันนะคะซึ่งว่านตัวนี้นะคะจะเสริมมงคลเรื่องโชคลาภนะคะว่านตัวนี้ถ้าเลี้ยงดีนะคะจะเสริมความร่ำรวยให้เจ้าของโชคลาภเยอะนะคะเรียกเงินเรียกทองรวมถึงกิจการหน้าที่การงานและการค้าให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนนิยมปลูกประดับในบ้านอาคารบ้านเรือนนะคะส่วนหลายๆคนคิดจะปลูกนะคะต้องดูคลิปนี้ก่อนว่าปี2564นี้ต้องปลูกอย่างไรให้เป็นคุณกับเจ้าของค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะตัวนั้นก็คือว่านรวยไม่เลิกนะคะว่านรวยไม่เลิกจัดเป็นไม้มงคลนะคะเสริมโชคลาภโดยมีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมความรวยโชคลาภเรียกเงินเรียกทองนะคะรวมถึงกิจการงานและค้าขายให้มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะคะนิยมปลูกประดับในกระถางนะคะตั้งประดับไว้หน้าบ้านในอาคารหรือห้องทำงานเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจนะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูวิธีปลูกในปี2564กันค่ะว่าปลูกอย่างไรค่ะว่านรวยไม่เลิกนะคะมีต้นกำเนิดถึงแอฟริกาใต้นะคะและนำเข้ามาในเอเชียในประเทศไทยนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะลักษณะต้นนะคะลำต้นว่านรวยไม่เลิกเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินเลยก็ได้หัวว่านรวยไม่เลิกนะคะมีลักษณะกลมสีเขียวอมขาวล้อมรอบด้วยกาบใบส่วนปลายหัวแหลมเนื้อภายในมีสีขาวนั่นเองค่ะใบว่านรวยไม่เลิกนะคะออกเวียนสลับกรอบหัวนะคะมีใบรูปงอกโคนใบสอบปลายใบแหลมและโค้งลงด้านล่างนะคะใบยาวประมาณ 15-25 เซนกว้างประมาณ 3-5 เซนขอบใบเรียบและโค้งเข้าหากลางใบนะคะและแผ่นใบด้านบนนะคะมีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดๆทั้งแผ่นใบนะคะดอกว่านรวยไม่เลิกออกดอกตลอดเมื่อถึงช่วงอายุนะคะดอกออกเป็นช่อแทงออกจากปลายหัวนะคะประกอบด้วยก้านช่อดอกยาวนะคะกลมมีสีเขียวอ่อนยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะปลายช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมากค่ะดอกออมมีลักษณะกลมสีขาวเมื่อดอกบานเต็มที่นะคะกลีบดอกจะแผ่ออกแผ่นกลีบดอกมีสีขาวนั่นเองค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะนิยมกัน2แบบด้วยกันนะคะคือการแยกหัวและวิธีนะคะปักชำใบแล้วแยกหน่อออกจากปลูกจากกันนะคะจากต้นนะคะโดยนะคะการแยกหัวทำโดยขุดแยกหัวออกจากหัวอื่นนำมาแยกปลูกในกระถาง 1-2 หัวโดยให้เลือกกระถางนะคะที่มีจำนวนหัวของว่านมากกว่า2หัวแยกออกปลูกจากกันนะคะการขยายพันธุ์โดยการปลักชำใบนั้นทำได้ด้วยการตัดใบมาวางไว้บนกระถางหรือเสียบโคนใบลงดินเล็กน้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์นะคะบริเวณโคนใบที่ตัดจะมีการแตกหน่อต้นอ่อนมาเป็นกระจุกหลายหน่อและเมื่อหน่อเริ่มแทงรากนะคะจึงแยกหน่อปลูกในกระถางอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะแค่นะคะของว่านรวยไม่เลิกเราต้องดูแลอย่างไรนะคะกรณีที่ตั้งในอาคารควรตั้งไว้ใกล้บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเช่นอาทินะคะขอบริมหน้าต่างบริเวณลานโร่งบริเวณใกล้กับกระจกใสเป็นต้นนะคะในฤดูหนาวหากอุณหภูมิลดต่ำนะคะต้นว่านรวยไม่เลิกจะใบสีซีดและสลัดใบดังนั้นควรนำกระถางมาตั้งตากแดดในที่โล่งนะคะระยะ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะเพื่อให้ได้รับแสงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะป้องกันใบซีดเหลืองและการสลัดใบนั่นเองค่ะกรณีตั้งในห้องภายในห้องควรมีช่องระบายอากาศหรือควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นระยะนะคะไม่ควรปิดเลยนะคะเพราะไม่งั้นว่านรวยไม่เลิกก็จะไม่โตเองค่ะคาถากรรมค่ะเคล็ดลับอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยปลูกนะคะแล้วก็ซื้อมาใหม่นะคะให้เปลี่ยนกระถางใหม่ในวันอังคารนะคะเพื่อความเป็นมงคลกับคนเลี้ยงใหม่นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคาถารดน้ำสำหรับว่านรวยไม่เลิกในปี2564นี้นะคะว่าคาถามีอะไรมั่งค่ะคาถาแรกค่ะมหาโรโพโหตุพระวันตุเมสวด3จบแล้วถึงรดน้ำค่ะคาถาที่2ค่ะนะโมพุทธยะนะคะสวด3-9จบนะคะตามสะดวกเลยแล้วรดน้ำนั่นเองค่ะระวังอย่าใ
อย่าระวังนะคะอย่ารดน้ำเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นว่านจะเป็นโรคตายได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ